เรื่องหนึ่งเรื่องที่เราปรุหัอข้อข่าวกันไว้มีผู้สูญหายใช่แล้วครับทางเจ้าหน้าที่ครับมีการระดมกําลังค้นหานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วหายไปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเข้าวันที่6แล้วแต่ยังไม่พบผู้สูญหายครับเจ้าหน้าที่ระดมกําลังนับร้อยนะครับเร่งค้นหานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วหายตัวไปแต่ยังไม่พบผู้สูญหาย นายสิริวัฒน์บุปผาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ครับได้สั่งการให้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาผู้สูญหายก็คือนายทันวริศมะทีมาหรือฟอร์ดอายุ27ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลหนองบอลอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งนายฟารุตใจทัตกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวได้รายงานการวางแผนและประสานหน่วยงานในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อค้นหานักท่องเที่ยวรายดังกล่าว ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน16หน่วยงานครับอาทิอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่2พิษณุโลกสถานีควบคุมไฟป่าภูสอยดาวมูลนิธิประสาทบุญยสถานพิษณุโลกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่315เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอน้ำปาดรวมทั้งสิ้น99นายโดยจัดแบ่งกำลังออกไปปฏิบัติงานเป็น5ชุดครับเริ่มปฏิบัติการค้นหาตั้งแต่เช้า โดยมีแผนการปฏิบัติงานก็คือค้นหาอย่างละเอียดบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบสัมภาระลาดตะเวนทั้งสองฝั่งลำน้ำบริเวณที่พบสัมภาระครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2ตารางกิโลเมตรครับท้งนี้นะครับได้กำชับทุกหน่วยงานให้ใช้ความระวัดระวังนะครับอย่างสูงสุดในการปฏิบัติการในครั้งนี้เนื่องจากในขณะการค้นหานั้นมีฝนตกและฟ้ามืดคลึ้มนะครับอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เบื้องต้นครับยังไม่พบผู้สูญหายแต่อย่างใดนะครับ